จากกรณีที่ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิสราได้เผยแพร่บทความในหัวข้อเมื่อโครงการบริษัททักษิณชินวัตรถูกกล่าวหาว่าทำลายป่าชายหาดสวยงามมอนเตเนโกโดยมีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจว่าสำนักข่าววิจเจสติกของประเทศมอนเตเนโกลงวันที่28กุมภาพันธ์ในหัวข้อว่าโครงการก่อสร้างของบริษัทนายทักษิณที่ประเทศมอนเตเนโกนั้นอาจจะมีส่วนในการรุกที่ซึ่งผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะในประเทศมอนเตเนโกโดยสำนักข่าวอิสราได้นำเอารายงานข่าวมานำเสนอมีรายละเอียดว่าพบข้อมูลว่ามีสิ่งก่อสร้างรกร้างจำนวน2หลังขนาด900ตารางเมตรถูกตรวจในภายหลังว่าที่บางส่วนนั้นอาจจะเป็นการสร้างบนแปลงที่ไม่ใช่ของตัวเองโดยสิ่งก่อสร้างรกร้างดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นโดยผิดกฎหมายบนเกาะที่มีชื่อว่าสเวตินิโกลาหรือเกาะเซนิโคลัสซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองวูดวาซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่ามีสิ่งก่อสร้างทั้ง2หลังที่มีขนาด900ตารางเมตรดังกล่าวนั้นเป็นอาคารที่อยู่บนดินของบริษัทนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยแต่อย่างไรก็ตามพบข้อมูลว่ามีบางส่วนของที่ดินนั้นถูกสร้างอยู่บนพื้นที่ของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของอยู่จากข้อมูลบันทึกของหน่วยงานด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์พบว่าที่ดินรกร้างทั้ง2หลังดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทนายทักษิณชินวัตรชื่อว่า Global TS Montenisco โดยข้อมูลบันทึกการดำรงอยู่ของอาคารนั้นพบว่าอาคารหลังหนึ่งกำลังก่อสร้างอยู่โดยเป็นอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่762ตารางเมตรและอาคารหลังที่2พบว่าเป็นอาคาร2ชั้นมีพื้นที่133ตารางเมตรซึ่งอาคารทั้ง2หลังนั้นไม่ได้มีใบอนุญาตให้ก่อสร้างรุกรานไปในพื้นที่ของคนอื่นแต่อย่างใดสำนักข่าววิจเจสติกยังระบุว่าพอถึงช่วงปี2550อาคารรกร้างที่ว่านี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นและมีการจ่ายภาษีอสังหาริมทรัพย์สำหรับอาคารเหล่านี้ซึ่งตามข้อมูลเอกสารพบว่าหลังจากนั้นผู้ที่ยื่นคำขอจะต้องมีการส่งข้อมูลการศึกษาทางธรณีวิทยาที่ผ่านการรับรองและเอกสารประกอบการมาด้วยทั้งนี้คำขอก่อสร้างดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเกือบ 5,000 คำขอสำหรับการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกส่งมายังเทศบาลเมืองบุกวาในช่วงตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมารายงานข่าวยังระบุต่อด้วยว่านายทักษิณได้พยายามที่จะหาผู้ที่มาซื้อต่อในเกาะบางส่วนแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันจากทางการแต่อย่างใดซึ่งบริษัทของนายทักษิณที่ถือว่าเป็นชาวมอนเตเนโกที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศและมีการประเมินทรัพย์สินของเขาโดยนิตยสารฟ็อกว่ามีมากกว่า1,000 ล้านหรือไม่ได้ระบุหน่วยเงินตราไว้ในเดือนเมษายนปี2560พบว่าได้เคยทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทอีกหนึ่งแห่งในกลุ่มพอร์ตกอริต้าที่มีชื่อว่าซานอิสเวตเมนซึ่งบริษัทนี้มีผู้หนุนหลังก็คือนักธุรกิจชาวเซอร์เบียผู้อื้อฉาวชื่อว่านายสเตนโกซูโบติเคนโดยนักธุรกิจคนนี้เป็นเจ้าของที่ดินขนาดรวมกว่า 37,000 ตารางเมตรและที่ดินที่อยู่บนเกาะสเวตินิโกลาซึ่งพบว่ามีการก่อสร้างอาคารบนชั้นหินเป็นจำนวนหลายแห่งซึ่งนั่นก็เป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกันซึ่งนายทักษิณก็ได้นำเงินจำนวนกว่า24ล้านยูโรหรือ885ล้าน 133,310 บาทเพื่อซื้อส่วนหนึ่งของเกาะที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศมอนเตเนโกแห่งนี้สำหรับบริษัทของนายทักษิณเองก็ไม่เคยมีการติดประกาศสาธารณะเกี่ยวกับแผนการอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับเกาะนี้แต่ในช่วง1ปีหลังจากที่เขาได้เข้ามาเป็นเจ้าของเกาะรัฐสภามอนเตเนโกก็ได้ใช้แผนซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษในด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเมืองให้กับเกาะแห่งนี้โดยการสร้างโรงแรมที่มีจำนวน500เตียงและมีท่าเทียบเรือกว่า50แห่งซึ่งบริษัทที่ดำเนินการก็คือบริษัท Global TS Montenegro ซึ่งจากกรณีดังกล่าวส่งผลทำให้เทศบาลเมืองบุดวาต้องมีการไปยื่นเรื่องต่อกระทรวงนิเวศวิทยาการวางแผนเชิงพื้นที่และความเป็นเมืองของประเทศมอนเตเนโกเพื่อให้มีการพิจารณาโครงการก่อสร้างดังกล่าวอีกทั้งล่าสุดสำนักข่าวอิสราได้ทำการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทดังกล่าวที่มีชื่อว่าบริษัท Global TS Montenegro โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Open Corporate แสดงให้เห็นว่าบริษัทแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2558ระบุประเภทการทำธุรกิจของบริษัทเอาไว้ว่าเป็นบริษัทซื้อที่และขายอสังหาริมทรัพย์อันมีผู้เป็นเจ้าของและระบุเอาไว้ว่าเป็นบริษัทที่ทำกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการปล่อยให้เช่าขณะที่โครงสร้างบุคลากรของบริษัทแห่งนี้นั้นพบว่านายทักษิณเป็นทั้งผู้ก่อตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัทแห่งนี้โดยที่อยู่ของบริษัทแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ณเมืองอุนซินกรุงพอร์ตกอริต้าประเทศมอนเตเนโกโด
ยข้อมูลจากการตรวจสอบที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้ผ่านโปรแกรม Google Map พบว่าเป็นอาคาร5ชั้นอีกทั้งเมื่อนำชื่ออุนซินไปสืบค้นข้อมูลออนไลน์ก็พบว่าปรากฏชื่ออยู่บนเว็บไซต์ที่รับจองโรงแรมโดยมีการระบุว่าตึกแห่งนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ให้บริการห้องพักอยู่ที่คืนละ29ยูโรหรือประมาณ 1,091 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าราคาที่พักแต่ละเว็บไซต์จองราคาโรงแรมไม่เหมือนกันจากข้อมูลที่ถูกนำเสนอทำให้นายทักษิณชินวัตรนักโทษหลบหนีคดีต้องออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางคลับเฮาส์ในหัวข้อมองเมืองดูไบใส่ใจกรุงเทพถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจยังคิมิโนโตะถึงกรณีที่มีข่าวไปลงทุนซื้อที่เกาะมอนเตเนโกแล้วละเมิดสิ่งแวดล้อมโดยกล่าวว่าผมขอเล่าให้ฟังว่าเกาะนี้คนที่ซื้อเป็นคนแรกคือชาวเซอร์เบียและไปสร้างตึก2ชั้นเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ920ตารางเมตรต่อมาคนที่2คือนายสเตนโก้ซึ่งเป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีคนก่อนเป็นคนมาซื้อต่อโดยเป็นหนี้แบงค์ด้วยโดยแบงค์ดังกล่าวเป็นของน้องชายประธานาธิบดีและตอนแบงค์มีปัญหาท่านประธานาธิบดีก็ขอให้ผมช่วยเอาเงินไปฝากเพื่อช่วยเหลือแบงค์เมื่อปี2008จำนวน15ล้านยูโรนายทักษิณกล่าวว่าพอฝากเงินเสร็จปรากฏว่าเบิกเงินไม่ได้พอแบงค์จะเจ๊งผมเห็นว่ากำขี้ดีกว่ากำตดและผมรู้จักกับนายสเตโก้ที่ไปซื้อเกาะดังกล่าวซึ่งเป็นหนี้อยู่ที่แบงค์ผมก็เลยบอกนายสเตโก้เอาเงินตรงนี้หักบัญชีจากแบงค์เพื่อไปใช้ปลดหนี้แล้วเอาโฉนดที่ดินมาให้ผมจริงเท่ากับว่าซื้อโดยประมาทไม่ได้ตั้งใจจริงเพราะตนไม่ได้ลงทุนในด้านเรียลเอสเตทในต่างประเทศนอกจากซื้อบ้านอยู่และซื้อมาไม่ได้ทำอะไรเลยขอใบอนุญาตเพื่อขายต่อก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตนยังไม่ได้สร้างอะไรเลยแม้แต่ไปเหยียบบนเกาะก็ยังไม่เคยได้แต่ขับเรือวนไปวนมาดูรอบๆเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีจะไปทำอะไรเฮงซวยอย่างนั้นหรือผมระวังตัวขอให้เชื่อผมซึ่งดูเหมือนการออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวจะเป็นเพียงการแก้ตัวและจากคำพูดของทักษิณดูเหมือนจะขุ่นเคืองใจไม่น้อยที่ถูกนำข้อมูลออกมาเปิดโปงในขณะที่ตนกำลังสร้างบันไดให้กับลูกสาวขึ้นครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจึงต้องจับตาดูว่าการออกมาแก้ตัวในครั้งนี้จะทำให้คนไทยเกิดความเกลียดชังตระกูลชินวัตรมากไปกว่าเดิมอีกหรือไม่